นี่วงล้อพารวยอ๋อแล้วใส่เงินใช่ไหมมันใส่สูงสุดได้เท่าไหร่อ่ะใส่ตรงไหนอ่ะฮะอ๋อเพิ่มอ๋อบิดเพิ่มไม่ว่าคุณจะรวยก็มาซวยที่ผมเนี่ยกูก็ได้แล้วเนี่ย4,000อ่ะแต่บางครั้งเอ้ยการลงทุนมีความเสี่ยงถอยเด้ถอยเด้ไอ้กดไม่ได้แล้วอ่ะกดแล้วกูยกเลิกไปอ่ะก็เข้าไปเข้าวงใหม่เข้าแล้วกดไปได้เอาได้ละแล้วเราจะเอาเงินออกมายังไงอ่ะมันก็จะเด้งเข้ามาให้เลยในตัวนะเด้งไม่เห็นเด้งเลยเฮียธนาคารแล้วจะดูยังไงว่ามันคุณเล่นไม่เป็นอ่ะอันเนี้ยเล่นยังไงอ่ะถ้าผมก็เล่นไม่เป็นมันเล่นอันนี้กว่าอันนี้ผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันต้องถามพวกเซียนพนันมาอันเนี้ยอะไรเนี่ย enter bid 10,000แล้วกัน1,000ปืนเลยเหรออ๋ออันนี้เคยเล่นไอ้เหี้ยอันนี้ไม่เคยเล่นโคตรมันโอ้โหมันอยู่คนเดียวจะไม่มันเลยเนี่ยเสกมา8ล้านก็เหลือกลับบ้าน8แสนโอ้โหเล่นอย่างยากไอ้สัตว์เงินมันลดตรงไหนวะขอโทรศัพท์ดิทักเต้ฮะโทรศัพท์ไหนดิอ๋อเงินหายแล้วเงินหายแล้วหรือเปล่าวะใช่ไหมเพราะผมก็หายไปหมดตัวแล้วเมื่อกี้นะบิดไปผมลงไป80,000ไม่เหลือละเงินทักเลยโรเงินหายรอดูได้เงินหายไหมขอโทรศัพท์ไปทักเลยไม่หายวางเงินไม่หายอ่ะขอโทรศัพท์ไม่พี่เห็นเครดิตข้างล่างไหมแบบเวลาพี่ลงไปอ่ะพี่ลองลงไปอ่ะพี่ลงแล้วใช่ไหมพี่ลงไปเท่าไหร่เมื่อกี้พี่บิดไปเท่าไหร่พี่ใส่บิดเท่าไหร่โอ้พี่นี่ไม่เซียนการพนันเลยวะตรงผมนี่มันนี่มายังมัวจะไปเล่นโอ้โหอะไรนั่นน่ะมันรูเล็ตพี่บิดเพิ่มเยอะไปเปล่าใจเน้นนะพี่หมดคือหมดนะเชี่ยเงินหายสัตว์รัวๆเลยเหี้ยหายยังล่ะเนี่ยตรงนี้สมมุติพี่กดไป10,000เองกดไปก่อน10,000กดยังพี่เล่นนี่หัวร้อนเนี่ยไอ้เหี้ยไหนบอกเรียนพอกดไปอ่ะเห็นป่ะข้างล่างเครดิตก็คือเงินที่เราอ๋อเงินที่เราใส่โอเคเข้าใจแล้วแล้วเราจะบิดเพิ่มอ่ะเห็นป่ะ50มันใส่ได้แค่ 9,000 มัน10,000ก็ได้10,000ไม่ได้ลองได้ดิไม่ได้ได้แค่ 9,000 เนี่ยรอเดี๋ยวไปแก้ให้แล้วไม่ต้องแค่นี้แหละเพราะว่าไงก็จะเปลี่ยนเงินข้างเงินอยู่แล้วทักพี่อ๋อเออว่ะไม่ต้องแก้พวกนี้ดีแล้วแต่เขียนด้านหลังเป็นเงินยูอ่ะแต่ผมไม่เห็นได้สักบาทเลยพี่อ๋อเข้าใจแล้วบาทเป็นไงคาสิโนเป็นไงอ่ะตัวเด็ดชีวิตเลยแล้วมาเล่นตอนเซิร์ฟยังไม่มีตังค์เลยนะโอ้ยใครเข้าแน่นอนไอสัตว์เอาถ้าจนเลยเหี้ยแล้วมีอย่างอื่นเหรอมีแค่2อันเหรอโอ้แหมถ้าเมนูแอดมินมันใช้ได้นะเดี๋ยวจะตามผมมาเลยโอ้ดูสล็อตโคตรเยอะเลยคนมันก็จะเห็นคนอยู่เงี้ยยืนอยู่เงี้ยนี่เอาอาหารมาขายด้วยเดี๋ยวนะผมต้องเปิดตัวนี่ก่อนเปิดตัวแอดมินก่อนมันจะบั๊กวะเซิร์ฟกระดาษเหรอเบิกรถได้เหรอเออขึ้นกระดาษบนไปเบิกรถแอดมินเหรอขึ้นกระดาษบนเบิกรถเอารถมาดิเสียงบั๊กอะไรเหี้ยหายแล้วเอาออกไปแล้วนี่ว่าเมนูแอดมินโอ้โหขนาดแอดมินยังต้องเดินไปรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมบินไปโอ้ยังแบบเหี้ยไอ้สัตว์โอ้โหอย่างโว้เออเอาหน่อยดิเออไอ้สัตว์ขอคูณ10ดิคูณ4ดิ1เออรวยแล้วรวยแล้วเริ่ม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 รวยแล้วเออแดกเงินกูให้หมดไอ้สัตว์เอออยากได้เงินสูตรนี้ละสูตรนี้เยอะมากเลยอ่ะ
ก็จะดีกว่าแต่สนุกมันก็ไม่ได้ยากเออวู้คูณ5รวยเลยอ่ะคูณ5นี่รวยเลยเว้ยรวยอ่ะอุ้ยคูณ3อีกไอ้สัตว์โอ้โหรวยได้เงินเข้ามั้ยเนี่ยโอ้โหเงินอยู่ไหนวะเงินเข้าไหนวะเนี่ยเงินมาติดอยู่อ่ะเราต้องเอาเงินออกให้ได้อ่ะเอาไงอ่ะออกไงอ่ะต้องกดปิดเด้อปิดแล้วเงินไม่เข้าเงินไม่เข้าเข้าธนาคารมั้ยไม่รู้อ่ะให้เล่นได้อย่างเดียวเลยว่ะกลัวรอเนี่ยพี่มาดูนี่โอ้โหตอนนึงมึงดึงดึงมาอยู่ไหนวะเนี่ยแมคโดนัลด์ไม่ต้องเพลินไปไหมโลภมากว่ะขอโทรศัพท์หน่อยดิเหลือศูนย์กูจะดูเงินในธนาคารมาเนี่ยมึงวามให้กูหน่อยขอลองเล่นหน่อยทานละเอาเงินหมดเลยเนี่ยหมดละดีละตามพนันสิ่งผิดกฎหมายแล้วซื้อยังไงอ่ะเดี๋ยวเลยผมชื่อพันหม่องพันหม่องอยู่ไหนวะอิดนมขวานอุปกรณ์ซ่อมไอโฟนเอ้ยหาชื่อตัวเองไม่เจอว่ะพันหม่องเจอแล้ว38ได้ปะจุดเบิกรถมึงต้องเอาเพิ่มนะแต่ไม่เอาจุดเก็บรถนะPPX ซื้อพวก IPS ซื้อไอ้นี่ให้หมดเลยพวกอาชีพงานอะไปดูทีละเดี๋ยวบอกมีอะไรติดไม่ติดบ้างซื้อหมายถึงอะไรซื้ออาชีพงานนี่ไงอุปกรณ์อะไรเนี่ยขีบนี่อ๋อนี่คือลายเส้นหรอเหมือนลายเส้นใช่ไหมขีบขีบเฉยใช่ไหมขีบหนีบกระดาษมันเอาไว้แก้เวลานี่โดนตำรวจจับแล้วก็เดี๋ยวจับพี่นะอันนี้เลยสมมติผมจับพี่แล้วแล้วอ้าวหายเลยจับไอ้เหี้ยมันดึงกูไปไหนไม่รู้ไอ้สัตว์อ้าวใครดึงกูไปล่ะไม่รู้อร่อยเฉยดึงกูไปทำไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยพนังกูล็อกโดนล็อกอยู่อ่ะกูลองดิเอามามากูโดนล็อกแล้วกูใช้แล้วเนี่ยทำเห็นได้เลยเดี๋ยวสิยังไม่ทันล็อกเลยเดี๋ยวกันล็อกแล้วกูล็อกอยู่หรือว่าให้เพื่อนช่วยเดี๋ยวอ่ะสมมติอ้าวแล้วผมก็ใช้คลิปหนีบกระดาษช่วยกูยูดเข้าไปต้องให้เพื่อนช่วยใช่ไหมใช่ใช่โอเคสวยไหนอ่ะมีด้านทางไหมนิ่งกันต้องโหลดด้วยนิ่งแล้วให้เพื่อนช่วยตรงไกลตรงไหนยังใช้ไม่ได้สุดยอดแล้วกูก็แล้วไงต่อก็อันนี้ก็ปล่อยไปช่างหัวแม่ยังเข้าไปแกะแล้วกูก็ยังโดนต่ออ้าวยังโดนอยู่อีกเหรอได้แล้วอันต่อไปนี่เลยพวดคุณดินกับมีดพลานอันนี้ก็คือจะเป็นลายใบลายอันนี้ก็คือลายเส้นใช่ใช่อันนี้ลายเส้นอันนี้ลายเส้นอันนี้คือลายเส้นก็คือไม่เอาแบบเป็นใบไม่เอาเป็นใบเหรอไม่เอาเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าใบมันแบบนี้มันเป็นคล้ายแบบมีดคล้ายลายเส้นเหมือนกันนะมันเป็นพวกมีดพวกอะไรเดี๋ยวผมซื้อก่อนผมยังไม่ซื้อพวกขุดดินซื้อมาหมดยังขวานอ่ะขวานซื้อเครื่องรีดนมวัวซื้อมาแล้วครบแล้วผมพี่ครบไหมขวานไม่ขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ขวานไม่มีรูปโอเคเดี๋ยวไปแก้ให้ขึ้นมาเลยนี่แหละแอดมินได้กด F7 เพิ่มความแรงของรถได้ไหมไม่น่าได้นะ7ทำอะไรได้วะปกติมึงเพิ่มความแรงของรถทำไงอ๋อปกติต้องเปิดเมนูแอดมินก็เมื่อกี้นี่ไงที่คนได้ยินกันทั้งโลกอ่ะผมเปิดมาไม่ต้องห่วงมันก็เลยจะไวนี่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 ระบบอะไรไปที่ไหนอะไรอ่ะเฮ้ยแดงแดงอะไรอ่ะแดงแดงอะไรอ่ะนี่เครื่องมือการคาร์บอ๋อคาร์บไอโฟนได้ด้วยเหรอถูกต้องไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไอตรงเนี้ยมันคือส่วนผสมในตัวของเราว่าเรามีอะไรบ้าง uh-huh. นึกออกป่ะ uh-huh. แล้วเนี่ยวิธีการคัพก็คือพี่จะต้องไปดูในเว็บหน้ากลุ่มที่ปักหมุดเอาไว้ uh-huh. ว่าแบบใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนี่ลิงก์นี้เลยไม่ควรให้มันอยู่ในเกมเดี๋ยวพี่ว่านะถ้าอยู่ในเกมกลัวเขาเปิดแล้วเขาจะแหลกกันในรูปอะไรมึงทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเอาเงี้ยมาวางไว้เว้ยเนี่ยอันเนี้ยเอาป้ายมาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็กดรูปได้ไหมเออได้มันทำได้อยู่มันก็เอาป้ายมาวางไว้ตรงเนี้ย
ว่าโอเคกว่านะได้นะหรือว่าป้ายไปไว้ไกลๆอ่ะจำไว้จำความจำจะนานหน่อยไม่แต่ถ้ามันมีเยอะไปป้ายมันก็น่าจะช่วยอะไรไม่ได้นะแบบคาบอะไรได้เยอะแต่ตอนนี้มันยังคาบได้น้อยอยู่อันนี้มันก็คือเอาสมมติมีขวานไปดูอย่างอื่นมีมินิเกมเล่นไหมโคตรธนาคารโคตรธนาคารโอ้โหไม่บอกละมันมีอยู่มันมีแบบใช้เนี่ยไอ้มือถืออ่ะแต่มันปวดหัวทำไม่เป็นวะนี่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 ต่อไปก็diving shop เลยนะที่ผมสร้างช็อปแยกมาเลยนะอะไรอ่ะอันนี้ที่อ้าวตอนนี้ก็คือเซิร์ฟจะไม่มีไอ้นี่แหละอ้าวเฮ้ยไม่ลงว่ะอะไรเนี่ยเซิร์ฟมันจะต้องซื้อหน้ากากดำน้ำที่นี่เท่านั้นนะแบบที่อื่นซื้อไม่ได้เดินชอบนี่ตามมาเลยความคิดง่ายๆกระเสือกมาทำให้มันยากยังชอบเลยว่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวไปหลังคนมันวิ่งท่าปัญญาอ่อนเลยนะมันเป็นอะไรวะนี่ตรงนี้เลยร้านค้าเปลี่ยนแบบใหม่นะพี่แบบใส่ตะกร้าเนี่ยแบบพี่กดตรงเนี้ยพี่กดซื้อมาโบลุอ่ะสมมุติซื้อ2อันใช่ไหมมันก็จะใส่ตะกร้า2อันแล้วพี่ก็ลองมาเนี่ยแล้วก็พี่ก็ไปกดข้างหลังอ่ะไปหาซื้ออ่ะอะไรก็ได้ข้างหลังแล้วมากดแคชเชียร์เพื่อซื้อมันสามารถซื้อผ่านนี้ได้ด้วยนะจ่ายอันนี้ชอบจ่ายแบบบัตรเครดิตได้ด้วยอันนี้ชอบอันนี้ดีเก็ตเก็ตอะไรฮะแล้วพอออกมันก็จะตัดตะกายเผื่อคนไม่มีเงินขี้เกียจกดแล้วก็มีตรงนี้นี่โอ้เลยว่าภาพกระตุกแป๊บนึงนะผมปรับภาพก่อนไม่มันเป็นเพราะ NPC พี่เพราะสตรีมกูไอ้สัตว์แป๊บนึง NPC ก็เกี่ยวเดี๋ยวผมแก้ก่อนมันเป็น NPC กับเมนูแอดมินนี่แหละเดี๋ยวผมแก้อันไหนลื่นแล้วผมเนี่ยพีเอสแล้วก็เอ้ยยังแล้วก็มีงานตรงไหนวะนี่งานนี้เลยพี่ซื้อมีดทานมาแล้วใช่ไหมใช่ที่ไหนวะกูอยากให้มีเปอร์เซ็นต์งัวที่ชนเราตายได้ด้วยอ่ะมีไหมแบบมันสามารถชนเราตายได้ด้วยงัวโอ้อันนั้นวัวมันไม่ทำมันดิวัวมันใจดีต้องเป็นเสือพี่เป็นเสือแทนนะก็ใช่ไงก็พี่ลี่จะเอาไงเดี๋ยวจะเอาไม่ก็กูจะเอางานเสือพี่กระทืบเลยเออแล้วพี่กด E ดิกระทืบแล้วกดฆ่ามันกูฆ่ามันโอ้ยังราวนั่นเอาวัวหนีจะไปไหนแล้วมันจะไม่ทำให้เซิร์ฟแหลกเหรอเอ้าวัวไม่เห็นตายเลยฮะเอ้าวัวตายแล้ววัวตายแล้วนอนเองๆกูอยากให้วัวมาชนตายได้ด้วยอ่ะงั้นเปลี่ยนเป็นวัวเป็นเสือแทนได้ไหมไม่เดี๋ยวเราเอาวัวด้วยเสือด้วยไงพี่เอาแล้วทีนี้มันก็วิ่งมากัดตายหาเลยดินั่นแหละวัวแล้วมึงเอาเสกเสือลงมาได้ไหมเฮ้ยเสกเสือไม่ได้วะไม่เคยเสกมาแล้วอะไรต่อวัวเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวพี่เก็บให้ได้3อันก่อนเดี๋ยวแม่งลำบากแต่วัวมันน่ารำคาญมันเหมือนหมูเลยอ่ะแล้วเอาไปครับยังไงอ่ะนี่ไงครับยังไงไหนลองเดี๋ยวพี่ต้องครบ3ยังครบแล้วครบกูมา4แล้วโอ้ผมยัง2อยู่เลยรอแป๊บนึงแป๊บนึงนะแต่กูฉีดงัวกระเด็นหมดเลยเนี่ยใช่อย่างนี้ก็ได้นะใช่ค่ะแล้วก็อย่างนี้แหละมาขึ้นมาเลยแล้วตรงนี้เสร็จใช่ไหมโอ๊ยแต่เวลาพี่ฆ่าจุดขึ้นนะตำรวจอาจจะขับมาพี่ปอกันนะแล้วพี่ก็มันก็ปั๊มมันก็อยู่งี้มันก็ได้เลยเนี่ยไม่ต้องวิ่งไล่เนี่ยดูเลยเห็นไหมมึงแล้วก็เนี่ยมึงดูกูเสร็จมึงดูก่อนสิอะไรวะหนึ่งเนี่ยงัวหมดแล้วไม่มีใครได้ไปกูคนเดียวหมดเลยไม่พี่แล้วพี่ก็กดไม่มันคนหนึ่งภาพหนึ่งมันไฟเอ็มมันทำมาอย่างนี้มันเป็นทุกเซิร์ฟแล้วก็เรื่องไอเทมในตัวมึงสามารถทำให้มันแบบจำกัดได้ไหมอ่ะเหมือนอาม่าสามอ่ะเอาก็มีน้ำหนักอะนะไม่ใช่ไม่ผมตอนนี้ทำแล้วพี่เหลือแค่พี่เอ็กเนี่ย
ยังไม่มาเซตราคาเลยพี่เขาบอกขอราคาก่อนแล้วค่อยขอเอาล่ะแล้วก็นี่พี่ไปโพสเซตในเมืองนะในเมืองก็ไกลไกลไกลลิบโลกเลยมันต้องผ่าไฟแดงด้วยใช่นี่ไงแม่งมาไกลตรงนี้เลยอ่ะฮะอันนี้โพสเซตใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอ๋อผมกดตีกองแป๊บนึงกูลงอยู่ไอ้เหี้ยแป๊บนึงกูลงอยู่เหี้ยกูตายเลยไอ้สัตว์ไม่เห็นฮะเฮ้ยมึงไปไหนล่ะไอ้เหี้ยผมก็อยู่ที่เดิมนี่ไม่เห็นมึงอ้าวเห็นยังเห็นแล้วเอาเข้าไปดูดิว่าขายตรงไหนขี่รถเข้าไปดูดิเอาดิอ้าวอ้าวอันนี้พี่อยู่กับผมป่ะเนี่ยอยู่สิล่วงแมปใช่ไหมใช่เป็นไปได้วะโอเคผมกระโดดลงมาแล้วไม่มีก็จะโอ้หายยังพี่หายแล้วสวยถึงแล้วพี่ลงเลยตรงนี้มีลงอ๋อเอออันนี้ได้อันนี้ได้เนี้ยอันนี้นี่ไม่พี่ต้องมาตรงนี้ก่อนนะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้อ้าวอ้าวนี่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 ตรงนี้ตรงนี้เลยแล้วก็พี่ก็กดเนี่ยพี่กดตัว E มันก็จะอันนี้ก็คือแร่เนื้อพี่แร่เสร็จก่อนแร่ให้หมดแร่ให้หมดเนาะแร่เนื้อแล้วมีทอดไหมเราขั้นตอนเดี๋ยวใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดูนี่เลยแร่เสร็จแล้วใช่ไหมมาเสร็จอันนี้พี่ก็ตามมานี่เลยไหนมันก็ต้องเข้าไปข้างในดูข้างในก่อนว่ามีอะไรไม่มีผมไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยเพราะผมไม่ได้ดูอะไรเลยข้างในนะมันก็มีแค่โรงเชือดธรรมดาธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวว่างๆก็จะเอาเข้ามาข้างในตรงนี้พี่แล้วก็เนี่ยเอามาใส่ตรงเนี้ยเอามาบดใช่นี่นี่นี่พี่แล้วก็มาทางนี้เอ้ยผมว่าเราต้องย้อนกลับว่ะผมหลงละมันมีนี่เอามาทอดแท็กพี่เอามาทอดเอ้ยเนี่ยเอามาทอดเออนี่พี่งั้นนี่มาทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนงั้นโอเคพอทอดเสร็จกระโดดพอทอดเสร็จก็แดกเลยเฮ้ยกินได้นะทำให้มันกินได้ด้วยโอ้โหนี่1อาชีพนี่ผมพี่ผมยิงยันเช้าเลยนะอาชีพเนี้ยพี่ไปดูสตรีมแค่นี้ก็พออร่อยเลยนี่ๆๆๆไอ้กวาวตรงนี้มันดีใหญ่เว้ยทั้งได้เอาไปต่อยมวยได้ด้วยเว้ยนี่นะเอาหมูกันไอ้เนี่ยกระสอบทรายอันนี้ทางนี้อ้าวไม่ติดวะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เปล่าวะเดี๋ยวจุดมันไม่ขึ้นพี่มานี่ทางนี้พี่ทางนี้ตรงผมนี่ตรงนี้ผมเซตเอาไว้ตรงนี้นี่แล้วก็มันจะแพ็คเนี่ยแพ็คเข้ากล่องเนี่ยพอแพ็คเข้ากล่องแล้วก็หยิบกล่องไม่แล้วก็หยิบกล่องมาแล้วเอากล่องไปใส่กระบะอ๋อมันจะใส่ยังไงแล้วน่ะก็ไม่ก็หยิบเนี่ยไม่หยิบกล่องได้นะเราแพ็คเสร็จปุ๊บแล้วก็เอากล่องมาแล้วก็ไปใส่หลังกระบะก็ได้แต่เอาไปใส่หลังแต่สุดท้ายเราก็ต้องกดตัวเฮดดิสุดท้ายเราก็ต้องกดตัวเฮดไม่ต้องกดตัวเฮดไงเอาไปใส่กระบะเลยเอาไปเอากล่องเนี่ยไปวางใส่กระบะเลยก็ต้องเปลี่ยนข้างหลังใหม่หมดเลยไม่อย่างมันไม่น่าอันยังมึนอยู่เลยว่ะเดี๋ยวต้องมีภาพประกอบเนี่ยมันก็จะได้เนื้อวัวแพ็คพี่โอเคตามมาเลยแล้วเราจะไปนี่กันไปขายใช่ทำไมเดินอย่างนี้วะขาผมเจ็บไปโดนอะไรมาวะเนี่ยไอ้ทักลี่ทำไมพี่เข้าประเทศไม่ได้วะเข้าได้ดิทางหน้าโหลดนานมากเลยแฮชกิ้งอ๋อพี่ต้องเข้าใหม่พี่ว่าจุดขายมีปัญหาขายเอาไปวางไว้ที่เดียวกันใช่ผมเอาจุดขายวางไว้ที่เดียวกันหมดเลยจุดขายดีนะเป็นตลาดของนี่อันนี้เป็นตลาดพวกอะไรวะตลาดสมแล้วการคราฟคือยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยทำได้ยังทำได้แล้วเนี่ยมารีวิวกับ PN แล้วเนี่ยเอาให้ให้โอกาสครับติดยากๆนะกูขออย่างเดียวติดไหนอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้เลย PN
สักอันนึงโอ้พ่อมึงไม่เอาไอ้เหี้ยจอตอจอตออะไรอ่ะจอพจมันไม่ใช่ตลาดมันเป็นห้องเช่าเออเดี๋ยวผมค่อยเอาไปย้ายเปลี่ยนใช่ๆเดี๋ยวค่อยไปย้ายดีขึ้นเยอะมั้ยเอ็ดแม่งเอาตลาดมาไว้ในจุดไอ้นี่ไอ้สัตว์ตลาดไหนที่ขายงัวอยู่ไหนอ่ะนี่ๆๆอันนี้ตรงนี้พี่ดูราคาวัวก่อนขายนะพี่ดูราคาก่อนขายนะราคาตอนนี้เท่าไหร่300อ่ะพี่ลองขายดูมันขายได้เร็วไปอ่ะมันต้องมีท่าทางหน่อยอ่ะไอ้ทักลี่ทำนี่ระบบให้ตำรวจด้วยยศอ่ะเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะมันนานตั้งแต่สามเดือนมึงยังไม่ทำให้กูเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะมันมีใครแจ้งผมเลยเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนยังไม่มีใครแจ้งยศให้ผมเลยคือเราตำรวจเราใช้แบบรถคันเก่านะมานั่งเซ่รถคันเก่าที่แบบแต่งได้อ่ะได้ไหมเคยใช้ใช้ได้ไหมเอสมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคเราให้รถทุกคันอ่ะพังยากๆหน่อยไปไหนอย่าไปไหนอ้าวพังแบบทีเดียวอ่ะตำรวจกันไหมคือเขาพังยากดีกว่างั้นถ้าพังเดียวตำรวจพังเดียวด้วยไงคือมันเป็นรถไม่ตำรวจมันถึกกว่าอ๋อรถหน่วยงานอ๋อรถหน่วยงานทำได้หรือไม่ทันที่ทำได้แล้วหน่วยงานไม่เอาทีเดียวดีกว่าให้มันถึกหน่อยไม่ทีเดียวมันจะได้ลดปัญหาการชนเหมือนโนบิเซลไงนี่แหละคนชอบขี่รถเร็วมั่วตัวเข้าใจปะถ้าสมมติมันขี่แบบทีเดียวตายคนมันจะเริ่มรักขี่รถไม่ชนมั่วตัวมากขึ้นเว้ยมึงก็ตั้งรถตำรวจสัก3ครั้งก็ได้เพราะว่ามีการชนถูกต้องไหมว่าโนบิเซลมันชนทีเดียวแม่งไอ้น้ำขึ้นจอดเลยอ่ะชนทีกระเด็นตายอ่ะตกรถอ่ะทั้งนี่มือถือไม่มีขายเหรอมือถือขายที่ร้านทูช็อปพระเจ้าครับไปมือถือขายที่ร้านทูโตนทูโตนอยู่ไหนวะไอ้ไม่รถอ่ะมันจะเกิด2ขึ้นทีอะไรอะไรคือการชนแรงๆอ่ะชนแบบจังๆอ่ะวิ่งมาแบบ120 200ปุ้มทีเดียวคือแม่งพังเลยนะเว้ยแต่ถ้าชนเบาๆอ่ะปั๊กไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรมันจะมีระบบของมันใช่ไหมทักเล่ใช่มันคือถ้าชนแรงมากๆมันจะพังแต่ถ้าชนเบาๆอ่ะไม่พังแต่ลองยกตัวอย่างชนเบาๆได้อย่างเงี้ยทักเล่เบาๆชนได้เนี่ยประมาณเนี้ยก็ชนแรงๆกว่าอีกนิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าชนแรงอ่ะแม่งพังชนแรงแต่ยังไงเดี๋ยวเนี่ยไหนลองพุ่งไปเลยพุ่งไปได้เลยเนี่ยประมาณเนี้ยเกือบพังเว้ยประมาณเนี้ยหน้าแม่งยุบแล้วเนี่ยควันขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้มึงทำเหรอเปล่าแต่แค่มันแรงจริงมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ๋อนี่คือรถตำรวจแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือรถใช่รถไอ้นี่มันเซ็นไฟใช่ไหมรถมอสอ่ะรถมอสของตำรวจเซ็นไฟใช่ไหมใช่ทุกคันเป็นอย่างนี้แล้วแต่ถ้ารถไม่แต่อันนี้ดิ่งชนเมื่อกี้ควันขึ้นเลยนะแต่ถ้าเป็นรถถ้าไม่มีการชนหน้าก็เละนะไอ้นี่ก็ขับตามจังเลยนะเฮ้ยตะกี้นี้พี่วอนเรียกอ่ะใครอ่ะผมเรียกไปแล้วอ่ะพี่เขาหายไปอ่ะใช่พี่เขายังไม่ตอบผมเลย